สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาถักผ้าพันคอ size XXL กันนะคะเป็นลายที่เราถักเนี่ยมันก็จะเป็นลายแบบเป็นไขว้เป็นสลับกันเป็นกากบาทแบบนี้นะคะเก๋มากๆเลยนะคะก็ทั้งผืนเลยเนี่ยเป็นลายแบบนี้นะคะสีมันก็ถักได้ง่ายมากๆด้วยนะคะเป็นลายเบสิกง่ายๆนะแต่ว่าลายสีเนี่ยสวยมากเลยนะคะไม่หนามากด้วยนะคะการถักแบบนี้นะโทนสีก็ลงตัวมากๆเลยค่ะสีมิ้นท์สีเทานะแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะเป็นลายเหมือนลายสก็อตนะคะก็นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะไปพร้อมกันเป็นไหมยี่ห้อ Woolly Hugs Plan นะคะมันเป็นแพลนเหมือนกับว่าเราถักไปเนี่ยเราจะได้ลายเหมือนในรูปอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเขาแพลนมาให้เราแล้วนะคะก็เป็นผ้าฝ้ายด้วยนะคะก็ยาว220เมตรเนาะหนัก100กรัมนะคะก็เป็นสีเบอร์86นะคะเหมาะกับเข็ม 5.5 ถึง 6.5 นะคะนะซึ่งวันนี้เราก็จะใช้เข็มที่สอดคล้องเหมือนกันนะคะไม่เกินนี้เนาะ 5.5 ถึง 6.5 นะคะเป็นเข็มคู่นะคะของเราเนาะเข็มเบอร์6ค่ะซึ่งเราก็จะเปลี่ยนเป็นเข็มเบอร์ใหญ่ด้วยนะคะเพื่อเราต้องการให้มันหลวมๆนะคะก็นี่นะคะ 50% ขนสัตว์ 28% ผ้าฝ้ายเนาะแล้วก็ 22% ใยสังเคราะห์นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มถักกันเลยจ้านี่นะคะไหมพรมที่เห็นว่ามันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าได้ลองถักไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันได้ลายแล้วมันก็ได้ลายออกมาตามต้องการจริงๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมารีวิวถักให้ดูไปพร้อมๆกันอีกรอบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเข็มเป็นเข็มเบอร์8ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำให้ลายมันออกมาเหมือนในรูปเลยนะคะเป็นลายสก็อตกากบาทคว้ายกันนะเหมือนเขาทำสีมาให้เราแล้วเนาะเลิศมากๆเลยค่ะก็มีทั้งหมด6สีนะคะก็มันจะเป็นโทนเริ่มต้นด้วยสีครีมก่อนนะคะหรือว่าสีขาวนะคะสีครีมเนาะแล้วก็ไล่มาสีเทานะคะสีมิ้นท์เนาะแล้วก็สีน้ำตาลนะคะแล้วก็มาสีมิ้นท์อีกรอบนะคะสีน้ำตาลนี่สีเดียวกับโต๊ะเลยนะคะเนียนมากๆแล้วก็กลับมาสีเทาแล้วก็สีขาวอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะเริ่มซ้ำแล้วนะคะก็เราจะเริ่มตรงจุดต่อนะคะตรงรอยต่อระหว่างสีขาวกับสีเทาตรงนี้นะคะเอาจุดตรงนี้เริ่มเลยนะคะเราก็จะใช้เข็มเบอร์8เพราะเราอยากจะให้มันหลวมๆหน่อยนะคะให้ช่องมันกว้างๆเนาะก็เริ่มถักกันเลยค่ะคือเราก็จะถักไปจนกว่าจะได้6สีนะคะในเข็มเนาะให้มันไล่ไปจนครบ6สีเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโทนสีครีมใช่ไหมคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเกี่ยวไหมแบบนี้นะคะถักโครเชต์เนาะนี่เราก็จะเริ่มสีเทาแล้วนะคะเริ่มสีที่2แล้วค่ะจะเอาให้ครบทั้ง6สีนะคะสำหรับ1แถวนะคะสำหรับแถวแรกเนาะก็นี่นะคะตอนนี้เราก็ถักมาได้ครบหมดทุกสีแล้วนะคะทั้ง6สีนะคะคิดว่าตอนนี้ก็จะถักต่อไปอีกสักหน่อยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนะคะเดี๋ยวถักเพิ่มอีกนิดนึงค่ะตรงโทนสีครีมน้ำตาลนี้นะคะอีกสัก 5-6 ห่วงนะคะให้มันยาวขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ
อีกนิดเดียวนะคะพอเราได้ห่วงความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เอาออกจากเข็มนะคะเพราะเราจะมาเปลี่ยนเข็มมาใช้เข็มเล็กกันนะคะเข็มเบอร์6เนาะแล้วก็ใช้เข็มข้างขวาเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะสอดไหมเข้ามานะแล้วก็เกี่ยวไหมสีเทาเข้ามาทางด้านขวานะคะแล้วก็ไปด้านซ้ายนะแล้วก็เกี่ยวมาด้านขวาแล้วก็เกี่ยวเข้าไปด้านซ้ายนะคะขวาแล้วก็ซ้ายนะคะสลับกันไปนะคะแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเห็นไหมตรงนี้มันก็เริ่มเป็นโทนสีเป็นสีเทาก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นสีมิ้นท์นะคะมิ้นท์ปนๆกับเทานะคือเราก็จะพยายามถักให้มันแบบหลวมๆหน่อยนะคะซ้ายขวาถักไปจนเกือบจะหมดแถวนะคะแต่ไม่หมดนะคะให้เกือบจะหมดเนาะซ้ายขวาค่ะสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามอัตโนมัตินะคะก็นี่นะคะเนาะมันก็นี่นะคะสีที่เราถักมาแล้วนะคะเกือบจะหมดห่วงแล้วนะคะจากเข็มด้านซ้ายนะการไล่สีก็แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเราจะเหลือไว้สักประมาณหนึ่งนะคะ 7-8 ห่วงนะก็นะคะเดี๋ยวเราก็มาทำให้ดูกันต่อเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเกี่ยวเข้ามาอีกอันนึงนะคะอีกห่วงนึงพอนะแล้วตอนนี้เราก็จะเอาเข็มออกนะคะดึงเข็มออกแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ใช้มือรูดแก้ลายออกให้หมดเลยค่ะดึงให้เป็นเส้นเปล่าๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาเริ่มถักแถวที่2กันค่ะก็นี่นะคะตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีสีขาวเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะก่อนที่จะเริ่มแถวใหม่เนาะซึ่งตรงนี้ก็สำคัญนะคะเราต้องเหลือไว้นะเพราะเราจะได้ทำให้มันลายเป็นแบบที่โชว์อยู่บนยี่ห้อกระดาษนะคะซึ่งเราก็จะเหลือให้มันมากกว่านี้ก็ได้นะคะจุดสีขาวจุดรอยต่อเนี่ยนะคะส่วนเราก็จะถักให้หลวมกว่านี้ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะงั้นตอนนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะมาดูว่าห่วงอันเก่าที่เราถักเนี่ยมันก็ถักสีขาวถักมาทางขวานะคะนี่เนาะใส่สอดห่วงเข้ามาในเข็มขวาเลยค่ะแล้วก็เริ่มถักมาทางขวานะคะนะต่อไปก็ถักไปทางซ้ายนี่เป็นสีเทาแล้วนะคะถักซ้ายขวาเหมือนเดิมเลยนะคะเราถักสูตรนี้นะแล้วก็พยายามเว้นระยะสีแล้วเราก็จะได้สีลายสก็อตนะคะเหมือนตอนโชว์ตอนเริ่มคลิปเลยนะคะก็พยายามถักให้มันหลวมๆหรือว่าแน่นๆให้มันเท่าๆกันนะคะไม่หลวมเกินไปเนาะไม่แน่นเกินไปถักซ้ายถักมาขวานะคะแล้วก็มาซ้ายสลับกันไปนะคะสีมันก็จะมาของมันเองนะคะอัตโนมัติเลยเนาะมันก็จะเอียงๆเฉียงๆไปบ้างตามลายที่มันจะต้องไขว้กันนะคะมันก็จะไม่ได้เป็นแนวตรงนะคะบางครั้งมันก็จะสีเดียวโดดๆบางครั้งก็จะรวมผสมสีกับส
ีอื่นนะคะเป็นไปตามสูตรของลายสีนี้นะคะของการไล่สีนะคะก็ถักต่อเลยค่ะซ้ายขวาซ้ายขวานะคะตอนนี้ก็มาสีครีมนะคะมันจะต้องออกมาเป็นสีที่เราแบบแพลนไว้แน่นอนนะคะเพราะว่าลองถักแล้วนะคะสูตรนี้นะคะถ้าเราใช้ไหมก้อนนี้เนาะเป็นแบบ color pulling นะคะเป็นแพลนนะนี่นะคะเห็นไหมลายมันก็จะสลับกันแบบนี้นะคะมันก็จะเฉียงเฉียงบ้างเนาะแต่ภาพรวมออกมาแล้วมันจะไขว้กันเป็นลายสก็อตพอดีเลยนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นโทนสีเทาอยู่นะคะพอเราถักไปสักพักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีอื่นเนาะมันจะเริ่มไล่สีเฉียงๆนะคะเห็นไหมจะเฉียงไปทางซ้ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะถักกันไปอีกสักหน่อยนะคะเพราะเราจะได้เห็นภาพโดยรวมกันชัดๆเนาะตอนนี้ก็ยังอาจจะงงๆกับการไล่สีอยู่นะคะถ้าเราถักสูตรนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องออกมาเป็นลายนั้นนะคะถักสูตรนี้และใช้ไหมที่เขาแพลนมาให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะถักกันไปแบบนี้นะคะอีกสัก 4-5 แถวเนาะนี่นะคะยืดๆมันก็จะเห็นลายเหมือนลายเปียแบบนี้นะคะสีก็ไล่เฉียงๆมาเรื่อยๆเพราะว่ามันจะต้องไขว้กันเป็นกากบาทนะคะถ้าสัก 4-5 แถวแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเห็นขึ้นมาแล้วนะคะพอจะนึกภาพออกขึ้นมานะคะมันก็จะมีบางแถวที่มันแบบซ้ำๆผสมกันใช่ไหมคะแล้วพอมันจะไขว้กันเป็นกากบาทนะคะบางแถวก็มีสีบางปมก็จะมีสีเดียวเดียวเนาะบางกลุ่มบางจุดก็จะเป็นสีหนึ่งปนอีกสีหนึ่งอย่างละครึ่งนะคะเพื่อที่จะให้การไล่สีเขาไขว้กันนะคะนี่นะเราก็เปลี่ยนฟังเข็มไปเรื่อยนะคะแต่ถักเหมือนเดิมเลยค่ะถักซ้ายขวาซ้ายขวานะคะก็ถักสูตรเดิมเพลินๆไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูผลลัพธ์กันนะคะตอนที่ได้สัก 4-5-6 แถวนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วเนาะตรงโทนสีเทากับสีขาวเห็นไหมคะเนาะเริ่มเห็นแล้วเพราะว่ามันก็จะเฉียงไปทางซ้ายไปทางขวานะคะสีจะไม่เป็นแนวตรงซะทีเดียวนะคะก็ถักง่ายๆเพลินๆกันไปก่อนเลยค่ะผลลัพธ์ออกมาแล้วสวยแน่นอนนะคะตามลายเก๋ไก๋ดูดีมีสไตล์แน่นอนนะคะนี่เนาะสีมันเฉียงนะคะมันก็เฉียงไปทางซ้ายนะบางอันก็เฉียงไปทางขวานะคะก็เนาะนี่นะคะเราก็ทำมาได้สักหน่อยแล้วนะคะสัก 4-5 แถวอย่างที่บอกนะคะ
ก็จะมีบางแถวที่สีเทาเข้มนะบางแถวมันก็จะมีสีเทาปนสีมิ้นสีเทาปนสีครีมนะคะเพราะมันเป็นช่วงที่มันจะต้องไขว้ลายสก็อตนะคะสีมันก็ต้องผสมกันเนาะมันจะไขว้กันนะคะเวลาเราเห็นภาพรวมเนี่ยนะคะก็นะคะทุกๆสีมันก็จะเคลื่อนที่ของมันนะคะไปข้างๆตลอดเลยนะคะมันจะค่อยๆมาทางขวาทางซ้ายนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะของแต่ละสีเนาะตอนแรกก็มามิ้นแล้วก็มามิ้น 100% นะคะแล้วก็มามิ้นผสมน้ำตาลนะแล้วก็น้ำตาล 100% นะคะแล้วก็น้ำตาลผสมมิ้น 100% แบบนี้นะคะก็นี่นะคะตอนนี้เราก็ถักมาได้30เซนติเมตรแล้วนะคะลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราทำตามสูตรที่ที่เราทำให้ดูนะคะมันก็จะเป็นกากบาทไขว้นะซ้ายขวาแบบนี้โดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วมันจุดตรงกลางเห็นไหมมันจะมีบางจุดที่มีสีเดียวล้วนๆนะคะเป็นจุดหลักๆเนาะสีสวยเก๋มากๆเลยค่ะแล้วมันจะมีมุมที่มันไขว้กันจางๆด้วยนะคะเป็นแบบลายสก็อตเนาะแต่เป็นสีที่เขาเลือกมาลงตัวมากเลยนะคะไม่อึมครึมเกินไปเนาะเพราะว่ามีสีมิ้นเข้ามาด้วยนะคะแต่ก็ไม่ชูชาดใช้ได้เลยนะคะสีใหม่ก้อนนี้เนาะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะออกมาแบบนี้จริงๆนะคะสวยจบในก้อนเดียวเลยนะคะมาถักโครเชต์เนาะด้วยเข็ม2เข็มคู่นะคะดูแพงด้วยนะคะก็วันนี้นะตอนนี้เราก็ถักไปได้1ก้อนแล้วเนาะคะสำหรับผ้าผืนนี้นะคะที่เราบอกมันเป็นไซส์ XXL นะคะนี่คือเศษไหมที่เหลือเนาะนี่เราก็จะมาเริ่มก้อนที่2กันนะคะเพราะก้อนเดียวมันยังไม่ใช่ไซส์ XXL นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถักเพิ่มกันนะคะอีก1ก้อนให้หมดอีก1ก้อนนะคะซึ่งเราก็ต้องดูสีด้วยนะคะถักสีให้ตรงกับตำแหน่งที่เราเลิกถักจากก้อนแรกนะคะให้สีมันเหมือนกันเนาะเราก็มาดูนะคะเราก็เริ่มมาจากสีครีมนะคะแล้วก็มาสีเทาแล้วก็มาสีน้ำตาลนะซึ่งเราก็จะต้องเริ่มต้นตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างสีมิ้นกับสีน้ำตาลของไหมก้อนที่สองนะคะให้มันเหมือนกันพอดีนะไม่งั้นตรงนี้สำคัญนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไขว้ไม่สวยได้นะคะก็ต้องละเอียดนิดนึงนะคะถ้าเราอยากได้สีสวยๆเนาะแต่ก็ไม่ยากเกินไปค่ะนี่นะคะเราจะใช้มันเป็นสีต่อตรงนี้เนาะสีมิ้นกับสีน้ำตาลตรงรอยต่อนี่เลยนะคะแล้วก็เริ่มทักเหมือนเดิมเลยค่ะถักซ้ายขวาสลับกันไปเหมือนเดิมนะคะนี่นะใช้ไม้พรมก้อนใหม่แล้วนะคะเห็นไหมคะมันเป็นรอยต่อเหมือนกันเลยเนาะดูไม่ยากค่ะนี่นะแล้วก็ถักไปทางซ้ายก่อนนะคะแล้วก็มาทางขวาเราก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะคะว่าตอนเราเลิกถักเนี่ยเราถักมาทางขวาหรือทางซ้ายนะคะตอนเราเริ่มใหม่แล้วก็ถักให้ถูกนะคะก็ถักไปเหมือนเดิมนะคะให้หมดก้อนที่2เลยนะคะอีกสักพักค่ะเพราะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะเป็นผ้าเป็นคอที่ยาวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลลัพธ์กันนะคะเมื่อเราถักเสร็จแล้วมาดูลายที่ชัดเจนกันนะคะใช้เข็มคู่ถักโครเชต์แบบนี้ก็จะง่ายนะคะเพราะก็จะมีสูตรนี้สูตรเดิมสูตรเดียวเลยนะคะขวาซ้ายขวาซ้ายสลับกันนี่นะคะคือเศษไหม
ที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของเรานะจากก้อนที่2นะคะถ้าเป็นคอก็ยาว140ซมนะคะแต่ว่ามันยืดหยุ่นมากๆเลยนะคะยืดได้อีกนะคะเป็นขนาดบิ๊กเลยนะคะ XXL เลยนะคะความกว้างก็แค่35เซนนะคะกว้างประมาณกระดาษ A4 นะคะก็ไม่กว้างมากเป็นผ้าเป็นคอแคบๆแต่ยาวมากนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเย็บตะเข็บกันนะคะจะได้กันไม่ให้หลุดลุ่ยเนาะก็นี่นะคะถักเข้ามาแบบนี้เนาะ2ห่วงก่อนแล้วก็ถักมาทางขวานะคะแล้วก็ดึงห่วงแรกออกมาค่ะให้มันรั้งกันแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นปมล็อกโดยอัตโนมัตินะคะถักไปทางซ้ายแล้วก็ดึงห่วงข้างหลังออกมาก็จะเป็นปมล็อกถักมาทางขวาดึงห่วงข้างหลังออกมานะคะให้มันล็อกแบบนี้นะคะถักซ้ายดึงล็อกถักขวาดึงล็อกแบบนี้ตลอดนะคะเราก็ต้องถักไปจนสุดปลายตะเข็บด้านบนทั้งหมดเลยนะคะถักกันไปเพลินๆเลยค่ะไปให้สุดความยาวของผ้านะคะก็นี่นะคะตอนนี้เราก็ถักมาถึงปมสุดท้ายแล้วนะด้านบนนะคะเราก็ดึงล็อกออกมานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะจัดว่าเสร็จแล้วนะคะก็เหลือแค่เย็บเก็บอีก4จุดเท่านั้นนะคะก็จะต้องตัดแล้วก็เย็บเก็บนะคะก็เสร็จแล้วค่ะผ้าพันคอไซส์บิ๊กของเรานะคะลายก็สวยมากๆเลยนะคะเป็นลายไขว้ลายสก็อตนะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบไอเดียการถักชิ้นนี้กันนะคะเป็นลายที่เขาแพลนมาแล้วนะคะจะยาวหน่อยนะถักกันได้เพลินๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ